วันนี้เรามาทำความรู้จักหนึ่งในไดโนเสาร์สายฟาร์มอย่างสเตโกซอรัสกันครับสเตโกไดโนเสาร์กินพืชโดยเราจะสามารถพบเจอน้องได้ทั่วไปภายในเกมลักษณะเด่นอย่างหนามที่ขึ้นบริเวณคอไปจนถึงปลายหางแถมมีหนามขนาดใหญ่ที่ถือเป็นอาวุธของน้องอีกด้วยล่ะครับส่วนวิธีการจับคือการทำให้สลบโดยยิงกระสุนยาสลบไปที่จุดอ่อนของน้องนั่นก็คือส่วนหัวครับการโจมตีและการฟาร์มหลักๆจะมีทั้งหมด3โหมด1โล่แดง Harden Place จะได้รับไม้ที่มากรวมไปถึงเพิ่มพลังป้องกันให้กับน้องมากขึ้นเป็นเท่าตัว2ค้อนฟ้า Heavy Place จะได้รับแท็บที่มากและติดสถานะสโลว์10วินาทีให้กับสิ่งมีชีวิตถูกโจมตีจากโหมดนี้3ดาบทองชาร์เป็นเพลทจะได้รับเบอร์รี่มากกว่าทั้ง2โหมดแถมด้วยจอกกอดศัตรูที่ถูกโจมตีอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นโหมดไหนๆก็จะได้รับสถานะพิเศษที่จะทำให้ตัวผู้ขี่ไม่ตกจากหลังของน้องอย่างแน่นอนครับและน้องจะแสดงอาการสะบัดทุกครั้งที่เราทำการเปลี่ยนโหมดในแต่ละครั้งครับสุดท้ายอย่างสกิลพิเศษที่จะเอาหางเสียบไปที่สิ่งมีชีวิตโดยจะลดสตามิน่าทั้งหมดรวมทั้งสูญเสียเลือด 5% ตามด้วยทักโกไม้โดยจะไม่สามารถฟื้นฟูสตามิน่าได้ใน10วินาทีหลังถูกสกิล Impaleอีกด้วยล่ะครับ